ายสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการนะครับมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะรู้จักครับรู้จักค่ะอ๋อรู้จักอยู่ค่ะกะทิอัมพวาเคยมาทำอาหารอยู่ค่ะพะแนงไก่ค่ะบัวลอยครับฟักต้มกะทิปลาช่อนค่ะถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารให้พวกเราชิมกันแล้วนะคุณผู้ชมชื่ออะไรแนะนำตัวเองหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสรรสนีศรีนารางค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะอาจารย์มีคำถามนะลูกถ้าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรลูกหนูนึกถึงเมนูฟักต้มกะทิปลาช่อนค่ะทำไมหนูถึงคิดถึงเมนูนี้ล่ะเพราะว่าคุณยายที่บ้านหนูชอบทำให้ทานค่ะแล้วพอใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ก็ยิ่งอร่อยเลยค่ะมีความมันกำลังดีหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆด้วยค่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้คุณผู้ชมเลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยพร้อมลงมือกันหรือยังอ่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคเรามาดูกันเลยจ้ะก็แล้วเราก็จุดเตาก่อนจุดเตานะคะจากนั้นเราก็เทน้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าจากนั้นเราก็ตามด้วยฟักค่ะเราต้องใส่ฟักลงไปต้มกับน้ำเปล่าซะก่อนรอจนกระทั่งฟักเริ่มสุกใช่หุ้ยเดือดแล้วนะแล้วฟักเนี่ยมันก็เริ่มจะใสๆแล้วนะใส่ปลาช่อนแดดเดียวลงไปปลาช่อนแดดเดียวหุ้ยนี่ใช้แบบเนื้อๆเลยนะเนี่ยนะเราต้องตามด้วยหอมทันทีเลยค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวอ๋อต้องใส่หอมลงไปทันทีใช่ดับกลิ่นคาวแล้วทำยังไงต่อเดี๋ยวรอให้ปลาสุกสักเล็กน้อยค่ะต้องรอให้ปลาแล้วเราก็จะปรุงกันเออจริงด้วยนะเราได้กลิ่นหอมนะไม่ใช่กลิ่นแบบข้าวปลานะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกตำรับนี้ก็จะแบบต้องอมเปรี้ยวเนาะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหวานหวานหน่อยๆใช่ไหมใช่แล้วก็เกลืออ๋อใส่เกลือหน่อยนึงเราไม่ใช่น้ำปลาใช่ปะไม่ใช่ค่ะแล้วก็คนแต่ว่าเราไม่คนแรงมากนะคะไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกรบกวนอาจารย์ใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีพอใส่ทีหลังแบบนี้ก็ทำให้ดูขาวสวยด้วยเนาะเดือดอีกนิดนึงเราก็จะปิดเตาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคุณผู้ชมผู้ตายคุณผู้ชมสีสันของน้ำแกงดูน่ารับประทานมากแต่งให้สวยนิดนึงใช่ไหมคะโอเคเราก็ได้ความหวานของฟักเสร็จแล้วเราใส่กะทิสีก็เลยดูขาวนะดูสดได้คล่องคอล่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมของกะทิหอมเป็นธรรมชาติเหมือนเราคั้นเองเลยนะคุณผู้ชมเปรี้ยวๆหน่อยๆอร่อยนะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมต้องลองนะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้